นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณหนูเล็กจะไปบวชชีจริงๆคุณหนูเล็กจะทิ้งผมไปบวชชีแล้วก็ยังดีกว่าทนแกไม่ไหวก็ทิ้งแกไปกระโดดสะพานแขวนไงคุณแม่ครับโถคุณแม่แทนที่คุณแม่จะช่วยผมคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้คุณหนูเล็กไปบวชชีแต่กลับทำเหมือนเห็นด้วยที่คุณหนูเล็กไปบวชอะคุณป้าเป็นชาวพุทธคงให้ความเห็นอะไรมากมายไม่ได้หรอกค่ะนอกจากร่วมอนุโมทนาบุญตามไปด้วยความจริงความตั้งใจของพี่หนูเล็กก็ดีนะคะแต่ว่าชมพู่ว่าเร็วไปหน่อยสำหรับคนที่วัยต้องต่อสู้อย่างพี่หนูเล็กนี่แกพูดได้เข้าหูเป็นครั้งแรกนะชมพู่ไม่เสียแรงที่ทนคบเด็กสร้างบ้านแล้วจะทำยังไงดีล่ะที่จะขัดขวางไม่ให้คุณหนูเล็กไปบวชอะแกอย่าออกความคิดเห็นเลยนะยายชมพู่เดี๋ยวนรกอาจจะกินกบาลคนจะทำดีอ่ะไม่มีเวลาหรอกจะเร็วจะช้าคิดเร็วสิดียิ่งทำดีนานยิ่งสะสมบุญเยอะๆพอนึกได้ตอนแก่เนี่ยพอจะทำขึ้นมาก็ตายพอดีใช่ค่ะอย่าเชียวนะคะดีไม่ดีนะตายไปกลายเป็นเปรตยืนเก้งก้างขอส่วนบุญเพราะเป็นมารศาสนาหีวังเวงแมวด้วยนะคะคนลุกค่ะก็เหยียบหูแม่โป้งหนูอยู่ค่ะอุ๊ยตายแล้วขอโทษจ้ะไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าลูกหนูเล็กคิดได้ยังไงถึงทิ้งบ้านหลังใหญ่ที่มีเครื่องอำนวยความสุขอย่างครบถ้วนทิ้งพ่อจ๋าที่มีความอบอุ่นมั่นคงแล้วก็ทิ้งแม่จ๋ารวมทั้งทิ้งสาวใช้ที่คอยรับใช้ตั้งแต่ตีสี่ยันสี่ทุ่มได้ลงคอค่ะฉันว่านะเราอะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกของไฟกิเลสตัณหาราคะที่เผาไหม้ร้อนรนอยู่ส่วนลูกหนูเล็กนะสิเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ด้วยปัญญาแล้วแต่เหล่านี้สิยังค้ำหาด้วยความมืดมนกันอยู่แม่จ๋าแม่จ๋ายังบอกพ่อจ๋าด้วยว่าแม่จ๋าจะตามลูกหนูเล็กออกไปบวช ด้วยก็ไม่แน่เมื่อลูกหนูเล็กไปบวชแล้วลูกฉันจะอยู่ทำไมอีกล่ะนั่นน่ะสิคุณหนูเล็กกับคุณนายไม่อยู่แล้วหนูจะอยู่รับใช้ใครไปบวช ด้วยดีกว่าเอาไปจิ้มโถแล้วนี่ฉันจะทำยังไงเนี่ยจะหาทางไม่ให้ลูกหนูเล็กเนี่ยออกบวชได้ยังไงนั่นน่ะสิจะทำยังไงดีนะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสับสนไปหมดไม่รู้จะทำไงกับชีวิตดีเอานะผู้จัดการเฮียช่วยหน่อยเถอะนะช่วยคิดทีหน่อยเถอะว่าจะทำยังไงดีถึงจะได้ขัดขวางลูกหนูเล็กไม่ให้บวชทีผมคิดไม่ออกไม่กล้าแม้แต่จะคิดด้วยเพราะอะไรเล่านรกนะสิครับท่านเท่ากับว่าเราขัดขวางคนคนหนึ่งไม่ให้เดินไปสู่ความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเชียวนะครับแม่แกฉันรู้ว่ามันบาปก็เพราะว่าบาปเนี่ยฉันถึงมาขอความร่วมมือของแกเนี่ยให้ช่วยคิดแทนฉันหน่อยอ้าวก็ป่านนี้ไม่รู้ไวเขยซ่ามันคิดออกหรือยังนั่งคิดนอนคิดเดินคิดแถมยังลงไปในตุ่มเพื่อหาที่วิเวกก็ยังคิดไม่ออกอุ้ยคิดไม่ออกทำยังไงถึงจะเปลี่ยนใจคุณหนูเล็กได้เฮ้ยนี่ยายชมพู่พี่แกรู้ไหมว่าพ่อตาตัวแสบเนี่ยจะคิดออกหรือยังโอ้ยคิดออกแล้วเหรอจ๊ะพ่อจ๋าคิดออกที่ไหนแล้วจ๊ะแม่จ๋าคิดมาตั้ง2คืน2วันแล้วยังคิดไม่ออกเลยพ่อจ๋าจะต้องคิดให้ออกให้ได้พ่อตาก็แสบแสบแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนเป็นคู่ควรคู่ปรับเจอกันทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมคุณสุริยะคุณสุริยะเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอร้องนะครับคุณช่วยไปพูดกับคุณหนูเล็กให้ทีคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมช่วยไปอธิบายให้คุณหนูเล็กเข้าใจทีเถอะครับว่าคุณหนูเล็กยังมีห่วงไม่มีสิทธิ์ทิ้งห่วงทั้งหลายให้กระจองงงแงอยู่ข้างหลัง
ผมทำตามที่คุณขอร้องไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องบวชน่ะเป็นเรื่องที่คุณหนูเล็กตัดสินใจเองด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคุณหนูเล็กเองก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเธอต้องปล่อยวางอะไรไว้บ้างนี่คุณที่คุณไม่ช่วยเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันใช่ไหมตอนนี้คนที่ต้องช่วยตัวเองอ่ะก็คือคุณคุณต้องกลับไปพิจารณาดูว่าตัวปัญหาคืออะไรใครกันแน่ที่ทำให้คุณหนูเล็กต้องเบื่อโลกถึงกับต้องละทิ้งมาแล้วก็แก้ที่จุดนั้นครับชมพู่พี่เฮียกพี่เฮียกพี่กรไม่อยู่หรอกค่ะไม่รู้ไปไหนแต่เช้าคุณป้าหลับอยู่ส่วนน้าวังเวงกำลังทำอาหารเช้าค่ะแหมปลอดมนุษย์ดีจริงๆเลยนะครับคุณชมพู่ทำไมคะก็เรื่องที่พี่เคยชวนชมพู่หนีไปกับพี่น่ะชมพู่ได้คิดอีกครั้งหรือเปล่าถ้ายังไม่คิดคิดใหม่ตอนนี้ก็ยังทันนะชมพู่ครับคิดใหม่ทำใหม่ด้วยกันไปตอนนี้เลยแล้วค่อยกลับมาขอขมาคุณนายผู้จีบกับไอ้กรมันนะตอนนี้กำลังหน้าสิวหน้าขวานพี่กรกำลังทุกข์อยู่เพราะพี่หนุ่มเล็กกำลังจะบวชชีชมพู่ทิ้งพี่กรไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะครับชมพู่อยากจะช่วยไอ้กรมันคืนดีกับคุณหนูเล็กเหรอค่ะชมพู่ต้องอยู่มีแต่คนใจดำเท่านั้นแหละค่ะที่ทิ้งคนกำลังจะตายให้ตายอุตส่าห์ฉกฉวยโอกาสตอนที่เขากำลังยุ่งเรื่องคุณหนูเล็กจะไปบวชแต่ชมพู่กับปฏิเสธไม่ยอมทิ้งไอ้กอนนี่ชมพู่รักเราหรือเปล่าชักไม่ค่อยแน่ใจละยุ่งอะไรด้วยอยากรู้อยากเห็นเรื่องนายจ้างมาทำไมไม่ทราบพี่ไทยก่อนทำให้คุณหนูเลยเปลี่ยนใจไม่ได้เราจะได้รับประทานชมพู่ป่ะวันเนี้ยแม่จ๋านี่พ่อจ๋าคิดออกแล้วเหรอจ๊ะนั่นน่ะสิคะท่านคิดออกแล้วเหรอคะว่าเราจะทำยังไงกันดีที่จะขัดขวางไม่ให้คุณหนูเล็กบวชชีค่ะนี่พ่อจ๋าบอกมาสิจ๊ะว่าทำยังไงบอกมาสิแล้วเปล่ายังคิดไม่ออกเลยโถคิดว่านึกออกแล้วที่ทำบาปจำพวกสงเคราะห์นางน้องนกหนูๆแล้วก็หัวสมองนี่เล่นปราดเลยนะความคิดออกมาเป็นละลอกละลอกเลยที่อาศัยให้คิดอะไรสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เคยคิดออกไอเรื่องแบบนี้นะคะคุณนายคนดีๆใจบุญสุนทานก็คิดไม่ได้หรอกค่ะต้องเป็นคนเร็วๆบาปหนาๆถึงได้ได้ต้องปฏิบัติพ่อจ๋าใช่มันต้องเป็นคนเลว
มันถึงจะคิดออกว่าการเป็นมารศาสนาเนี่ยเขาทำกันยังไงพี่กรณ์ค่ะขนมจีบค่ะกาแฟขนมจีบเผื่อจะคิดออกค่ะตอนนี้พี่ยังคิดไม่ออกหรอกไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนใจคุณหนูเล็กได้นี่ยายชมพู่แกเป็นคนบอกพี่เองใช่ไหมว่าการทำแบบนี้มันเป็นคนบาปเป็นมารศาสนาค่ะต้องเป็นคนเลวเท่านั้นถึงคิดได้ใช่ค่ะแล้วใครจะคิดออกมันต้องเป็นคนเลวจริงๆนะถึงจะคิดเรื่องเร็วๆออกได้ใช่ค่ะพี่กรณ์พี่คิดออกแล้วว่าคนสารพัดเลวคนนั้นมันเป็นใครรับไม่ยุ่งมุ่งแต่งานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลความร่ำรวยเมื่อร่ำรวยแล้วเงินเหลือใช้ความรักก็จะวิ่งเข้ามาหาเองตั้งใจทำงานดีกว่าไม่ยุ่งอีกแล้วเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องชาวบ้านไม่ยุ่ง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 อีกแล้วไม่ยุ่งผู้จัดการเหยียดอยู่พอดีเลยใช่แล้วฉันก็มาในฐานะเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ยอมเป็นเพื่อนเก็บเอาไว้บนหิ้งเหมือนเมียแก่ๆของใครบางคนเฮ้ยมากไปแล้วนะเว้ยไอ้เขยซ่าอย่าบังอาจก้าวล่วงมีที่เคารพของข้านะเว้ยคุณพ่อจะเคารพภรรยาสุดที่รักเนี่ยก็เชิญไปเคารพที่บ้านสิครับส่วนผมจะเคารพรักเพื่อนปานจะกลืนกินแกคิดแบบเดียวกับฉันเหรอคนเร็วๆเท่านั้นที่จะคิดแผนเร็วๆออกใช่แล้วครับคนเร็วๆเท่านั้นที่จะคิดออกว่าจะทำยังไงให้คุณหนูเล็กไม่ไปบุกเดี๋ยวที่พูดเนี่ยหมายความว่าไงแกคือคนเร็วขายยาซื้อชุราชาติเสือไม่เคยทิ้งลาเถอะนะเพื่อนแกช่วยฉันคิดหน่อยสิวะว่าฉันจะทำยังไงดีถึงจะเปลี่ยนใจคุณหนูเล็กได้อะช่วยฉันเถอะนะฉันเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนแกแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณของแกเชียวนะและก็ไอ้เงินที่แกนำมาสร้างบริษัทเนี่ยฉันก็เป็นคนไปอ้อนวอนขอเครดิตจากคุณแม่มาให้แกกู้เป็น10ล้านป่านเนี้ยเงินดอกกับเงินต้นเนี่ยตีกันยุ่งแล้วมั้งนี่แหละคือฉันส่วนฉันเป็นเพื่อนผู้สูงวัยที่หาไม่ได้ง่ายๆในยามยากเลยนะฉันร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงบ่าเคียงไหลเวลาไปหาคุณหนูเดือนดาวด้วยกันและคุณน้องขาด้วยกันฉันไม่เคยทิ้งเพื่อนเลยถึงแม้ว่าฉันจะต่างวัยกับแกแต่ฉันก็เป็นเพื่อนต่างวัยได้นะผู้จัดการเหี้ยแกต้องช่วยฉันคิดว่าจะทำยังไงดีจะให้หนูเล็กนะเปลี่ยนใจได้ไม่รู้ไม่ชี้แกจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้นะเว้ยแกมันเลวอยู่แล้วและแกจะเลวยิ่งขึ้นไปอีกนะถ้าแกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าชีวิตเพื่อนตอนนี้จะเป็นยังไงใช่แล้วถ้าหนูเล็กนะไปบวชชีจริงๆอะแกคิดดูดิคุณแม่จ๋าเนี่ยจะต้องตามไปบวชชีด้วยแล้วนางป้าจิ้มล่ะนางป้าจิ้มมันก็ต้องตามไปบวชชีคนหนึ่งแล้วฉันจะอยู่กับใครโอ้ยพอได้แล้วหยุดร้องได้แล้วแกยอมแล้วใช่ไหมนี่แกยอมที่จะตกนรกหมกไหม้ลงกระทะทองแดง
ให้กาปากเหล็กเนี่ยจิกตีเลยใช่ไหมใช่แล้วสัตว์นรกตัวอื่นๆก็คอยกัดกินวิ่งหนีไปจนกำแพงนรกลุกจอนและแกค่อยเกิดมาเป็นเปรตทุกๆชาติเพื่อนๆแล้วใช่ไหมใครเคยทราบเห็นไหมในความเร็วก็ต้องมีความเร็วที่สุดแทรกอยู่ด้วยคิดเพื่อนคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนใจคุณหนูเล็กได้คิดคิดออกแล้วเดือนดากับคุณน้องขาจะเดินทางไปเยี่ยมเด็กกำพร้านำนมไปบริจาคให้กับเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสโดยนมนี้นะคะผ่านการพาสเจอไรส์มาเรียบร้อยแล้วค่ะรับรองนะคะคุณภาพความสะอาดปลอดภัยถูกอนามัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราไปไหนต่อกันคะคุณน้องขาปอบขวัญทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศโดยไปรับขวัญทหารอเมริกันที่ยกพลขึ้นโบกที่พัทยาค่ะOkay. เรียนดากับคุณน้องขาจะปรับภาพลักษณ์ของประเทศใหม่หมดหนูดดาด้วยกะหนูดดาอยู่พอดีเลยจ้ะคุณป้าขามีเรื่องใช้บริการหนูดดาอีกแล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะไปกันเดี๋ยวนี้เลยนะน้องขาด้วยไล่นักข่าวกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์ใหม่วันหลังนะครับครับผมครับครับกลับเลยจ้ะอะไรกันคะคุณป้าขาเตือนดากับคุณน้องขาเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตแล้วนะคะเราจะทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะก็ดีเลยครับก็สงเคราะห์ไอ้ประกรณ์กับคุณป๋าขายยังไงล่ะครับแน่นอนเลยครับว่าคุณเดินได้กับคุณน้องๆขาเนี่ยจะได้เป็นไฮโซดังแน่นอนจะพาเราไปไหนคะคุณป๋าขาไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็รู้ฮะไปเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นทีนะครับขึ้นรถขอโทษทีนะครับบ้านแล้วจ้ะทำตัวแบบนี้เลยนะว่าจะกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วเชียวทำเถอะค่ะยังไงก็รับปากคุณกรกับคุณป๋าขาแล้วยังไงก็ต้องทำค่ะนางมารร้ายน่ะถนัดแต่นางปรารถนานี่สิทำยังไงอ่ะก็ก่อความไม่สงบของคุณหนูเล็กยังไงล่ะคะเจ๊ค่ะทำก็ได้เพื่อความหวังดีอยากให้ผัวเมียเขากลับมาคืนดีกันนะLook high.
ก็ซ่าพอตาก็แสบแสบๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครมากมายคงลูกเคยกับพ่อตาเป็นคู่ปวนคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเคยเจ้าเล่ห์คิดหักเหลี่ยมพ่อตาเหมือนดอกวางข้างแคร่ตะลุงตุงแช่ขอยาเสื้อชราชาติเสื้อไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายยามได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตา